สาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะสัมผัสการท่องเที่ยวจังหวัดตรังสัมผัสมนต์ขลังแห่งอันดามันกับรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 91.25 เมกะเฮิรตซ์สปท.ตรังค่ะรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังเราพบกันในทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นค่ะโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังดิฉันพรองค์อินทรรัตนผลหรือพี่ดีเจจอยไกลเวลาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการของเรานั้นก็จะมีเรื่องราวของการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวนำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังนะคะแต่วันนี้เราขออนุญาตนะคะพูดถึงเรื่องราวข่าวสารก่อนที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับส่วนของหาดสวยๆในจังหวัดตรังของเราก็คือเกาะกระดานนะคะหาดชายหาดที่สวยงามมากๆเลย
ได้รับรางวัลด้วยค่ะเหมือนกับที่ทางคุณบุญโยกนนทีระรังสีนะคะท่านได้รังสรรค์บทกวีเอาไว้นะคะว่าหาดทรายเกลี้ยงเกลาสะอ้านปานใยไหมเกาะแมกไม้วนาลีขจีสะพรั่งกระจกน้ำการ์ตูนปลาปะการังด่านดึกคลื่นละลอกหลังฝั่งเคราครึงหาดทรายนุ่มเนียนขาวราวแพรชักเกาะแห่งรักวิวาสมุทรสวยสุดทึ่งกระหึ่มโลกหนึ่งในล่ามนตราตรึงดานดาวดึงเสน่ห์สวรรค์เสน่ห์ทะเลตรังนี่เป็นบทกวีที่คุณบุญโยกได้รังสรรค์ให้เกาะกระดานซึ่งเป็นเกาะสวรรค์เมืองตรังชายหาดที่ดีที่สุดในโลกซึ่งได้รับรางวัล นะคะจากเว็บไซต์ World Beach Guide ก็จัดอันดับให้เกาะกระดานอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนี่ได้รับรางวัลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญสุภาก็ได้เชิญค่ะผู้ที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังหัวหน้าอุทยานหาดเจ้าไหมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตรังแล้วก็นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวทั้ง2ที่นะคะแล้วก็มีบริษัทประชารัฐรวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ประชุมหารือกันในเรื่องของเกณฑ์นะคะแล้วก็แนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะกระดานอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะสร้างความเป็นมาตรฐานในการให้บริการกับการจัดการท่องเที่ยวแล้วก็เราจะได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าขจรศักดิ์ร่วมกับภาคส่วนของผู้ที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางด้านของท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตรังค่ะดร.พิทักษ์พงษ์ชัยคดหรือว่าโกเหลือนั้นก็ได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็เราก็ได้ระดมสรรพกำลังนะคะในการทำอย่างไรเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแล้วก็โด่งดังแล้วแต่ว่าจะให้ยั่งยืนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มันไม่ไปทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะนอกเหนือจากเกาะกระดานที่จะสวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของตรังแล้วค่ะวันนี้ไม่แพ้กันนะคะที่เราจะนำเสนอภาพความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอาจจะว่าเป็นชุมชนเล็กๆก็ได้แต่ว่าเล็กแบบเล็กพริกขี้หนูนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยจังหวัดตรังไม่ได้มีแค่เกาะกระดานนะคะเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเขาป่านาเลแล้วก็วิถีชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะเลยวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะจากทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลลำพูรานายกหมวยอนิสาวินสนสวัสดีค่ะท่านนายกหมวยนะคะขออนุญาตเป็นนายกสวยมากเลยวันนี้ค่ะเป็นนายกใหม่ๆซึ่งได้รับตำแหน่งมา8เดือนนะคะแต่ว่าเท่าที่จอยเห็นจากภาพของการพัฒนาพื้นที่ของลำพูราเนี่ยวันนี้จะให้นายกหมวยชวนไปเที่ยวลำพูราแล้วก็อยากจะเปิดหัวรายการบอกว่าจริงๆเรายินดีกับเกาะกระดานแต่ว่าจังหวัดตรังนั้นมีดีที่อื่นๆเนี่ยเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของลำพูรานะคะให้นายกหมวยได้พูดถึงลำพูราตรังสักนิดนึงค่ะว่าบ้านนายกหมวยนี่มีอะไรดีบ้างคะตอนนี้ก็ขอบพระคุณนะคะจริงๆมนต์เสน่ห์ของตำบลลำพูรานะคะเป็นตำบลที่สวยในหุบเขาและก็สวยในเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่มากมายนะคะอย่างทุกท่านถ้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะก็จะเริ่มต้นในตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะเสน่ห์ลำพูราก็คือพ่อค้าแม่ขายเนี่ยค่ะจะออกมาเพื่อจับจ่ายแล้วก็ในเรื่องของเน้นในเรื่องของอาหารเช้าโดยเฉพาะเลยนะคะตลาดชุมชนลำพูราตั้งแต่รุ่งสางเลยเนี่ยเราก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายขนมหลากหลายชนิดที่ทำขึ้นใหม่สดๆไม่ว่าจะเป็นขนมพื้นบ้านเป็นพวกข้าวเหนียวสังขยาหน้ามะพร้าวอะไรพวกนี้นะคะในส่วนของสินค้าแต่ละตัวก็จะมีอาหารเช้าที่อยากจะแนะนำด้วยก็จะเป็นพวกปลาท่องโกทอดใหม่ๆนะคะก็จะมีอยู่2ที่ที่เขาทำกันมาอยู่นมนานแล้วนายกจะชื่อนี่ค่ะก็จะเป็นมุมไหนก็ได้ค่ะมุมก็คืออยู่หน้าร้านเค้กคุกมิ่งนะคะแล้วก็อยู่หน้าตรงตลาดของลำพูราเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกขนมครกขนมจีบขนมไทยโดยเฉพาะคนในลำพูราเนี่ยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็คือจะมาส่วนของติ่มซำนะคะติ่มซำแล้วก็มาทานอาหารเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนในเรื่องของหลายๆเรื่องนะคะที่จะส่งข่าวสารขึ้นมานะคะแล้วไปสักระยะหนึ่งก็ในติดสายนิดนึงก็จะมีหมูย่างนะคะหมูย่างของตำบลลำพูราก็จะมีเป็น
เตาถ่านนะคะเตาถ่านที่ยังคงโบราณอยู่ทั้งหมด3เตานี้นะคะก็ทำกันมานมนานแล้วในช่วงเศรษฐกิจดีๆนะคะในช่วงของเทศกาลเราจะมีหมูย่างเนี่ยค่ะจำหน่ายออกไปไม่ต่ำกว่า200ตัวก็จะมีสั่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เทศกาลอื่นๆนะคะก็จะเป็นแหล่งของหมูย่างที่หมักเครื่องแล้วก็ก็เรียกว่าอบทำขึ้นมาเองแล้วก็มันเป็นหมูย่างที่คุณภาพของหมูเนี่ยค่ะจะมีความกรอบนุ่มอร่อยทุกส่วนของหมูย่างของลำบุราจะอร่อยหมดนะคะแล้วก็สามารถเก็บรักษาไว้อาจจะถ้าเอานำกลับไปที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วออกมาก็คือสามารถผ่านการอบนะคะมันก็จะทำให้รสชาติยังคงเหมือนเดิมแล้วที่สำคัญคือหมูย่างตำบลลำบุราจะไม่มีรสชาติหวานมากเกินนะคะแล้วก็คงความกรอบนะคะในหลายๆเรื่องเพราะว่าเราจะพิถีพิถันในเรื่องของการทำนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของขนมนะคะขนมของตำบลลำพูราเนี่ยค่ะถ้าเราแวะมาลำพูราแล้วนะคะเราต้องมาก็คือขนมเค้กของตำบลลำพูรานี่แหละค่ะที่อยากจะทราบนะคะว่าพอนึกถึงลำพูรานะคะก็จะนึกภาพของเหมือนกับเป็นแหล่งกำเนิดของขนมเค้กอะไรอย่างนี้นะคะขนมเค้กตำบลลำพูราก็เกิดขึ้นมาก็เป็นต้นตำรับนะคะประมาณ80ปีแล้วเริ่มต้นก็มาจากร้านเค้กคุกมิ่งนะคะเป็นชาวจีนที่ว่ามาอยู่ที่ทั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลลำพูราแล้วก็สร้างในเรื่องของขนมเค้กที่เรืองชื่อนะปัจจุบันขนมเค้กลำพูราจะมีความสดใหม่ตลอดเราจะไม่ใส่ผงสารกันบูดเราไม่ใส่ผงฟูนะคะยังเป็นอัตลักษณ์ของขนมเค้กที่เป็นรูแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็เราจะไม่เน้นในเรื่องของว่ามีครีมอะไรอยู่ตรงส่วนหน้านะคะจะเป็นขนมเค้กดั้งเดิมที่ควรคือทานแล้วจะมีความรู้สึกในเรื่องของความอร่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในเมื่อคือทางลำพูรานี่ค่ะเราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการทำอาหารใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอาหารอย่างขนมเค้กที่ผลิตออกมาเนี่ยค่ะเราจะเก็บรักษาได้ไม่เกินประมาณไม่เกิน1อาทิตย์นะคะแต่ก็สามารถเก็บได้ในช่วงระยะเวลาที่ยังทานไม่หมดก็คือในอากาศที่ไม่ร้อนมากนะคะก็จะอยู่ได้ค่ะก็จะต้องเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะว่าอย่างลำพูราเนี่ยเป็นแหล่งเหมือนกับของกินเยอะนะคะอย่างที่นายกหมวยได้โปรโมทตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยขนมที่ทานกับกาแฟชากาแฟยามเช้าจะเป็นพวกติ่มซำขนมจีบขนมสดหรือว่าจำพวกเนี่ยปาท่องโก๋บ้างหรือว่ามาเป็นขนมเค้กเค้กตรังนี่ต้องมีรูนะใช่ค่ะนี่ถ้าเขาแต่งเพลงนายกบอกว่าอะไรนะโดนัทยังมีรูขนมเค้กมีรูก็อยู่ที่ตรังอะไรกันนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาของสินค้าในเรื่องของอนาคตนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ขนมที่เราเป็นชื่อเสียงที่ดีแล้วก็ขายได้จำนวนเยอะแล้วก็มีในส่วนของในชุมชนที่ผลิตออกมาที่มีค่อนข้างจำนวนเยอะประมาณถ้าหมวยนับได้ก็ประมาณ 30-40 เจ้านะคะก็จะเป็นก็เรียกว่าขนมจีบค่ะขนมจีบเนี่ยค่ะขนมจีบบางทีถ้าต่างคนฐานจังหวัดก็อาจจะมองพี่เป็นขนมจีบแบบสดแต่จริงๆแล้วขนมจีบของลำพูราคือขนมจีบที่มีไส้สังขยานะคะคือมันจะเป็นแป้งกรอบๆข้างนอกแล้วก็จะมีพับริมใช่ค่ะข้างในก็จะเป็นไส้สังขยาใช่ค่ะซึ่งเจ้าอร่อยเจ้าดังๆนี้ก็รู้สึกจะมีเยอะเลยก็มีเยอะนะคะอย่างขนมจีบที่ผลิตแล้วก็สามารถส่งออกได้วันนึงผลิตประมาณเป็นหมื่นๆลูกนะคะเพราะว่าส่งออกไปต่างจังหวัดก็สามารถเอาไปใช้ในส่วนของเบรกได้ในส่วนของจำหน่ายเป็นจุดพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในส่วนของตำบลเราก็จะมีหลากหลายนะคะแต่ขนมจีบที่มีที่ขึ้นชื่อสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นขนมจีบอย่างจี้เมย์ที่เป็นกับโบแดงอะค่ะก็เป็นขนมจีบที่ว่าค่อนข้างจะรู้จักกันเยอะขนมจีบจี้เมย์จ้าแล้วก็จี้เมย์นี่ทำขนมจีบมานานมากตั้งแต่สมัยจอยจัดรายการใหม่ๆที่ตรังเลยนะใช่ค่ะแกก็จะโทรมาขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ขนมจีบเค้กสิริวันนะคะแล้วก็ขนมจีบคุกมิ่งนี่ก็อร่อยนะคะแล้วก็หลายๆเจ้าขนมจีบเที่ยงธรรมก็อร่อยนะคะขนมจีบป้าพินป้าพินค่ะป้าพินนี่ก็เป็นสินค้าที่แบบว่าขึ้นชื่อและเป็นโอท็อปของตำบลลำบุราไปแล้วด้วยเหมือนกันก็อาจจะขออนุญาตว่าถ้าพูดชื่อไม่หมดเนี่ยแต่เดี๋ยวอนาคตนะคะอาจจะไปค้นหามาว่าเจอ 20-30 ชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะพยายาม
ฟินเจ้าอร่อยมาแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ในบางพ่อคนที่ทำขนมจีบบางที่อะค่ะคือจะเป็นแค่การส่งออกจนนี้ก็ไม่ได้มีจำหน่ายในตำบลเองก็มีบ้างนะคะแต่ว่ารสชาติจะไม่มีความต่างกันก็แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำตลาดอะไรจุดนี้ค่ะแต่ว่าอยากจะส่งคือจริงๆแล้วก็อยากจะส่งเสริมในเรื่องของไส้ที่มีความหลากหลายขึ้นก็ในเรื่องของตรงนี้ทางเทศบาลเองก็น่าจะมีเราจะมีการส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มพูนแล้วก็มีมูลค่ามากขึ้นในเรื่องของแพคจิ้งอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะสมมติว่าเขามีการจัดเหมือนกับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการออกแบบไส้หรือว่ามีช่วงเทสหรือว่าช่วงให้ชิมเนี่ยเชิญได้นะคะพี่เจจอยแล้วก็ทีมงานผอ.ก้อยสวท.นะยินดีไปร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมชิมให้ทุกท่านก็จะได้มาสัมผัสว่าทำไมลำพูลาก็เรียกว่าลำพูลาคนช่างกินก็จะมีโอกาสที่จะมีการจัดเทศกาลตรงนี้ขึ้นมานะคะในอนาคตเพราะว่ามันจะเป็นการส่งเสริมให้กับชาวตำบลได้มีความหลากหลายแล้วก็เพื่อให้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนนี้นะคะนายกหมวยเท่าที่จอยได้สังเกตแล้วก็ไปในพื้นที่ลำพูลานี่จอยมีโอกาสไปในงานเทศกาลงานบุญหลายต่อหลายครั้งก็จะมีวัดลำพูลานะคะท่านพระครูเจ้าอาวาสใจดีมากๆเลยแล้วก็มีจัดกิจกรรมงานลอยกระทงงานทอดกฐินหรือว่างานบุญต่างๆเนี่ยเยอะเลยแล้วก็สังเกตเห็นนะคะว่าความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างผู้นำในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นนายกหมวยเนี่ยเป็นนายกผู้หญิงเป็นผู้หญิงเก่งของตำบลเลยแล้วก็แต่ว่าส่วนอื่นที่เข้ามาเป็นเหมือนกับเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือเนี่ยจอยสังเกตเห็นทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะมาเขาเรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลนี่เยอะมากเลยนะคะเป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยใช่ค่ะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของความการดูแลเอาใจใส่ซึ่งก็คือเราก็มีส่วนร่วมเขาเรียกภาคีเครือข่ายนะคะภาคีเครือข่ายของเทศบาลตำบลลำพูลาคนชุมชนในตำบลลำพูลาก็จะมีในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูลานะคะที่มีท่านนายกชนะล่วงด้วนรามนะคะท่านก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของการความรักความสามัคคีของชาวตำบลลำพูลาแล้วก็มีท่านกำนันท่านใหม่ก็คือคุณชนาทิพย์นะคะด้วงรามนะคะเป็นกำนันคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงที่ในเรื่องของเข้าจะต่อไปก็คือจะช่วยมาในเรื่องของการส่งเสริมในไม่ว่าจะเป็นประเพณีแล้วก็การส่งเสริมด้านต่างๆของตำบลก็จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นที่จะได้เพิ่มในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวของตำบลลำพูลาแล้วก็หลายๆเรื่องที่ทางเราก็หมวยก็จะดูในเรื่องของอยากจะทำให้ชุมชนลำพูลาเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะได้ในเข้าคอนเซปต์ของตำบลลำพูลาพลิกโฉมลำพูลาสู่เมืองแห่งความสุขก็อยากให้คนลำพูลาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งเสริมในเรื่องของด้านต่างๆที่ทำให้ลำพูลาสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของทั้งอาชีพและการงานทั้งหมดนะคะค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างผู้นำในท้องถิ่นซึ่งจับมือกันเทศบาลนายกหมวยมีอบต.ลำพูลามีกำนันแป้งใช่ไหมคะคนที่พูดถึงก็ยินดีกับกำนันแป้งด้วยแล้วก็รู้สึกจะเป็นทีมแข็งแกร่งนะคะที่จะมาทำให้พัฒนาเรื่องของลำพูลาให้ก้าวไกลนายกหมวยได้บอกถึงเสน่ห์ของลำพูลาไปเยอะเลยแล้วก็จอยก็เห็นนะคะว่าลำพูลาเนี่ย8เดือนที่นายกหมวยมารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำพูลานี่มีการพัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆหรือว่าการทำเรื่องเกี่ยวกับมีทั้งตลาดนัดสุขภาพมีทั้งดนตรีในเหมืองใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าตลาดย้อนยุคให้นายกหมวยเล่าตามลำดับแล้วกันว่ามีไอเดียหรือว่ามีแนวคิดยังไงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของเราคะค่ะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะก็เริ่มจากตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะคะกำลังจะมีตลาดนัดชุมชนนะคะตลาดนัดชุมชนส่วนสุขภาพที่จะเกิดขึ้นที่ส่วนสุขภาพเทศบาลตำบลลำพูลาตรงนี้คืออยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะได้นำสินค้าของตัวเองที่ปลูกเองปรุงเองผลิตเองแล้วก็เอามาจำหน่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำใ
ทุกอย่างก็คือเพื่อสุขภาพก็คือว่าจากต้นทางมาจนถึงปลายทางที่คนปลูกคนผลิตเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีใช้อินทรีย์ล้วนแล้วก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคชุมชนก็จะสุขภาพแข็งแรงด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาจำหน่ายฟรีนะคะเทศบาลดูแลให้ทุกอย่างนะคะก็จะเปิดในสัปดาห์พฤหัสที่2และสัปดาห์สุดท้ายของวันพฤหัสนะคะเวลาก็ตั้งแต่บ่าย3จนถึง6โมงเย็นนะคะของวันพฤหัสสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนค่ะค่ะนะคะแล้วก็มากิจกรรมอีกอย่างก็คือเราจะส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะทานอาหารเยอะแล้วก็ต้องเน้นในเรื่องของออกกำลังกายเพราะว่าเดินวิ่งเต้นแอโรบิกค่ะบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั่งๆนอนๆเนี่ยมันไม่ได้เผาผลาญนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอีกตัวนึงนะคะก็คือดนตรีนะคะดนตรีฟูกซองสำหรับในส่วนสุขภาพเพราะส่งเสริมในเรื่องของนักเรียนนะคะนักเรียนที่อยู่ในชุมชนเองเพราะว่าเขามีความสามารถก็จะส่งเสริมให้มาเล่นฟุกซองในส่วนสุขภาพส่วนหนึ่งด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่อยากจะให้นายกได้อธิบายสักนิดนึงนะคะว่าเรารู้จักลำพูราแต่มีสถานที่นึงนะคะถ้าเห็นจากภาพเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนเหมืองที่มีสีเขียวมรกตที่มีความแบบคือสวยงามมากเลยที่จุดตรงนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลตำบลลำพูราโดยนายกหมวยอนิสาวินสนนี่ได้มีการเปิดให้เป็นเหมือนกับเด็กๆเยาวชนเนี่ยได้เข้าไปเหมือนกับเล่นดนตรีในพื้นที่ในสวนในเหมืองนั้นใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วปกติแล้วพื้นที่ของสระมรกตหรือว่าเหมืองมรกตตรงนั้นที่ลำพูราเนี่ยเป็นพื้นที่ของใครอะคะพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพรายอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะตรงจุดนั้นเขาจะเรียกว่าเหมืองมรกตนะคะเหมืองมรกตนี้ตอนนี้ก็จะเป็นอันซีนของตำบลลำพูราเลยค่ะจะอยู่ในส่วนของหมู่7ของตำบลลำพูรานะคะเพราะว่าก็คือถ้าทุกท่านเดินทางนะคะเดินทางไปลำพูราแล้วนะคะก็สามารถหาจุดเช็คอินเข้าไปก็คือวัดถ้ำโสราชนะคะหรือวัดถ้ำอีโสสมัยก่อนจะเรียกว่าวัดถ้ำอีโสวัดถ้ำโสราชเนี่ยค่ะพอทุกท่านขับเข้าไปนะคะก็จะเข้าไปก็คือสามารถขับเข้าไปถึงสระมรกตได้เลยนะคะเหมืองมรกตเนี่ยก็โทษนะคะไม่ใช่สระมรกตเหมืองมรกตเนี่ยค่ะจะมีอยู่2จุดที่เข้าไปข้างในนะคะเหมืองจะมีส่วนแรกก็คือจะเป็นเหมืองที่จะโอบหุ้มด้วยหน้าผาสูงนะคะหน้าผาสูงชันประมาณ100เมตรนะคะจะเจอน้ำเขียวทำตามธรรมชาติความลึกของน้ำเนี่ยค่ะเราวัดไม่ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเป็นส่วนของเหมืองที่มีการทำสัมปทานไปแล้วก็ปล่อยไว้นะคะปล่อยไว้จนมีน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็มันก็ทำให้น้ำตรงจุดนั้นนะคะสวยขึ้นมาแล้วโหบด้วยทิวต้นสนนะคะที่มีความสวยงามน้ำก็จะสัมผัสในเรื่องของความสวยงามและใสนะคะแล้วก็อีกจุดนึงคือเข้าไปนะคะก็จะมีอยู่2จุดนะคะเข้าไปก็จะโหบมันจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามอีกแนวหนึ่งนะคะถ้าถ่ายจากมุมข้างบนเนี่ยค่ะจะเห็นความสวยและความเขียวของสระมากๆเลยค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของการนำเสนอในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านของหมู่7ของตำบลเนี่ยค่ะก็ได้ทำในเรื่องของดนตรีนะคะเพื่อจะเป็นการจัดกิจกรรมนะคะสำหรับให้กับชาวบ้านนะคะส่วนหนึ่งด้วยก็คือได้มามีการค้าขายนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเพราะว่าส่วนตรงนี้เราจะแนะนำในเรื่องว่าถ้าสนใจในเรื่องของการไปถ่ายเวดดิ้งนะคะจะเป็นฉากที่สวยมากนะคะด้านหลังเพราะว่าธรรมชาติมันจะเป็นจุดส่วนหนึ่งที่ทำให้มองดูแล้วการถ่ายรูปหรือการทำเป็นจุดเช็คอินหลายๆเรื่องมันจะเป็นพื้นที่ที่ดูสวยงามแล้วก็น่าชวนเข้าไปสัมผัสธรรมชาตินะคะค่ะซึ่งท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่เคยผ่านไปแถวลำพูราอาจจะรู้สึกว่าก็เคยเห็นภาพจากโซเชียลบ้างนะคะหรือว่าสื่ออื่นๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็มีการสัมผัสเพิ่มเติมนะคะว่าใน1เดือนเนี่ยก็จะมี1ครั้งที่เขาจะจัดกิจกรรมเหมือนกับไปบำบัดเหมือนดนตรีบำบัดแล้วก็ฟังดนตรีเพลิดเพลินแล้วก็สามารถที่จะไปผ่อนคลายหรือว่าไปชมบรรยากาศ
ธรรมชาติของเหมืองมรกตลำพูราซึ่งท่านนายกหมวยก็ได้บอกแล้วว่าสามารถเดินทางไปได้ไปถึงวัดถ้ำอิโสกรแล้วท่านสามารถหามุมแล้วก็เลี้ยวไปได้เลยซึ่งจะมีทางไม่หลงแน่นอนไม่หลงค่ะแล้วก็ทางเปิดแล้วด้วยตอนนี้ก็คือว่าเปิดให้เข้าทางวัดได้แล้วก็ไปด้านข้างนี่ก็จะเข้าได้แต่ว่าที่จอยเคยเห็นนะคะก็คือส่วนของเหมืองมรกตที่จะมีอีกมุมนึงที่คือเหมือนกับจะออกไปทางเส้นน้ำพายหน่อยนึงนะคะเป็นทางที่ว่าผ่านวัดถ้ำอิโสราชนะคะผ่านเข้าไปแล้วก็จะเป็นปลายของหมู่7ตำบลลำพูราก็จะติดเขตของปากเจ็มนะคะก็จะเรียกว่าเหมืองทารานะคะเหมืองทารานี่ก็จะเป็นอยู่มันก็จะอยู่ในสวนเขาเรียกป่าแล้วก็หน้าผาที่สวยงามเช่นกันนะคะจะมีความสวยงามโดดเด่นแล้วก็เคยมีในส่วนของพรีเวดดิ้งอะค่ะไปถ่ายอยู่บ่อยในจุดนั้นเพราะว่า1เดินทางเข้าไปไม่ไกลมากนะคะแต่ว่าดูจากข้างนอกอาจจะเป็นป่าสักนิดนึงมันจะเข้าไปทางเล็กๆใช่ค่ะแต่ผ่านป่าอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะจะต้องผ่านเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพายก่อนถึงจะถึงจุดเมืองทาราค่ะก็จะมีจุดนี้ก็แปลว่าจริงๆก็คือเหมืองมรกตนี้จะมีมุมให้ไปได้ทั้งจุดที่เล่นดนตรีในเมืองในเมืองค่ะมีดนตรีบำบัดมุมนึงแต่ว่าถ้าจะถ่ายพรีเวดดิ้งก็ได้ทั้งสองมุมใช่ค่ะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงคู่รักคู่แต่งงานเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเท่าที่พี่ดีเจจอยได้สืบทราบมาเนี่ยจุดสถานที่ที่เราจะใช้เป็นฉากของพรีเวดดิ้งเนี่ยจะมีเนี่ยค่ะวัดพระงามจังหวัดตรังนี่ก็จะไปกันบ่อยแล้วเนี่ยค่ะจุดของเมืองมรกตที่ลำพูราก็น่าสนใจแล้วก็จะมีอีกจุดนึงค่ะซึ่งเป็นสะพานเหล็กซึ่งทางลำพูราเองก็มีพื้นที่อยู่ติดกับนาถ้ำเหนือใช่ค่ะใช่ค่ะคือให้อธิบายเขตแดนนิดนึงนะว่าพื้นที่เป็นยังไงสำหรับเขตของตรงสะพานเหล็กใช่ไหมคะถ้ามาจากตัวเมืองตรังเนี่ยค่ะก็จะถึงเมื่อถึงสะพานคลองลำพูราเนี่ยค่ะฝั่งขวานะคะก็จะเป็นทางนั้นถ้ำเหนือฝั่งซ้ายก็จะเป็นของเขตลำพูราทั้งหมดค่ะจะมีสายคลองลำพูราขั้นอยู่ใช่ค่ะถ้าหากว่ามาจากในเมืองก็ขวามือเลี้ยวไปนะถ้ำเหนือนายกดาวดูแลพื้นที่ตรงนี้พอเลยจากคลองไปฝั่งกระนู้นก็จะเป็นพื้นที่ของลำพูราค่ะแปลว่าถ้าว่าเราสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหรือว่าทำเป็นแบบรักข้ามคลองเนี่ยจะได้ไหมคะนายกหน่วยรักข้ามคลองนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะ แต่ว่าเราต้องมาดูตอนนี้ค่ะก็ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอื่นๆของตำบลลำพูราเราก็มีตลาดเปิดขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะตลาดใหม่ของเราก็ตอนนี้ก็เป็นตลาดน้ำย้อนยุคนะคะอย่างดีเจจอยหรือว่าทุกท่านที่ไปเนี่ยค่ะอยากสัมผัสในเรื่องของบรรยากาศของย้อนยุควิถีของชาวตำบลลำพูราเนี่ยค่ะก็ขอเรียนเชิญไปที่ตลาดย้อนยุคคลองลำพูราแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณกับทางร้านต๊อกเต็กนะคะเพราะว่าเป็นเอกชนที่เขานำร่องในเรื่องของการทำตลาดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ชาวบ้านนะคะของตำบลลำพูราแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ในหมู่7และหมู่1ที่ร่วมมือกันณปัจจุบันนะคะทำเป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นจำหน่ายของข้าวหวานนะคะถ้าไปที่นี่ก็จะมีขนมจีนที่อร่อยอยู่ก็คือขนมจีนแม่มณีนะคะขนมครกอร่อยค่ะขนมครกนี่จะไปเห็นความแตกต่างในเรื่องของไส้ของขนมครกที่มีความอร่อยนะคะแล้วก็จะมีข้าวยำจะมีอาหารหลากหลายนะคะที่จำหน่ายอยู่แล้วก็จะมีของฝากไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือว่ากะปินะคะมาสรรหาที่ตลาดย้อนยุคของตำบลลำพูราได้นะคะเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าจะเปิดตั้งแต่ 8:30 นะคะจนถึงภาคบ่ายนะคะแต่ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงนี้ค่ะเราเปิดจนถึงตั้งแต่13 14 15 16นะคะก็จะได้เจอบรรยากาศที่เป็นย้อนยุคจริงๆนะคะแต่ว่าไปวันนี้ก็ยังทันวันนี้ยังทันค่ะวันนี้ยังทันแต่พรุ่งนี้ก็จะในส่วนของบริษัทก็หลายๆที่ก็เริ่มเปิดนะคะก็จะไม่มีแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์โดยตลอดค่ะซึ่งจริงๆตัวของตลาดย้อนยุคเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ลงรายละเอียดแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตมาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องราวของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลลำพูรากันต่อค่ะ
สำหรับในวันนี้นะคะในรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็ได้เชิญท่านนายกหมวยอนิสาวินสนค่ะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลลำพูรามาออกอากาศในรายการของเราสดเลยนะคะมาแบบสวยมาเป็นแบบชุดแนวบ้าหมานิดหน่อยนะบ้าหมาใหญ่ซึ่งเตรียมพร้อมนะคะที่ว่าตอนนี้เขากำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะคะก็เราก็ส่งเสริมในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวดีๆเมื่อสักครู่นี้นายกหมวยได้คุยค้างอยู่นิดนึงว่าเรื่องของตลาดย้อนยุคนะคะซึ่งเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นไอเดียสร้างสรรค์ที่อยากจะเหมือนกับให้คุณค่าของชุมชนแล้วก็ประชาชนมีรายได้เพราะยุคนี้หลังโควิดมาเนี่ยทุกคนก็อยากจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนะเศรษฐกิจดีขึ้นก็เป็นไอเดียที่ท่านนายกได้เหมือนกับว่าคุยกับทีมงานแล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาเป็นส่วนเสริมด้วยนะคะจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนนำร่องเลยค่ะค่ะนะคะเพราะว่าในส่วนของตลาดย้อนยุคตลาดตรงคลองลำพูราเนี่ยค่ะก็จะมีร้านที่มีขึ้นในเรื่องของอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วคือร้านทำไรเซฟนัวนะคะก็คือก็เป็นร้านที่นั่งชิลๆในบรรยากาศริมคลองนะคะที่มีอาหารหลากหลายนะคะที่เป็นอาหารส้มตำที่มีความขึ้นชื่อตรงจุดนั้นแล้วก็เลยนำร่องมาในเรื่องของทำเป็นตลาดขึ้นมาเพื่อแต่ละชุมชนนะคะแต่ละชาวบ้านก็คือได้มาค้าขายแล้วก็ทำในราคาที่ย่อมเยานะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะมีบรรยากาศของเรือเป็ดการล่องแก่นนะคะที่เข้ามาส่งเสริมคือทุกท่านไปก็จะได้ไม่แค่ไปทานอาหารก็จะได้ร่วมกิจกรรมในเรื่องของการล่องแก่งแล้วก็ในเรื่องของพาเด็กๆเข้ามาเล่นนั่งเรือเป็ดอะไรจุดนี้ด้วยนะคะก็คือเราพยายามสร้างสรรค์จุดท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวนี่ให้เยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเมื่อเรามาลำพูราแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลลำพูราก็จะมีก็คือศาลเจ้า108 109นะคะทุกท่านมาแล้วก็อยากจะให้เข้ามาสักการะนะคะเพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่มีความน่านับในส่วนของการที่ต้องนับถือในส่วนขององค์
องค์พระที่มีความเก่าแก่แล้วก็ชาวลำพูราเองก็ให้ความนับถือโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะก็อยากจะเชิญชวนตรงจุดนี้ด้วยถ้ามาลำพูราก็อยากให้เข้าไปสักการะด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือวัดลำพูรานะคะวัดลำพูราเราก็คือเหมือนเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าวัดพร้าวต้นเดียวนะคะก็จะมีหลวงท่านสุขนะคะที่ท่านเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของตำบลลำพูรามาช้านานนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีจุดที่สามารถเข้าไปถ่ายรูปเพิ่มเติมได้เพราะว่าได้เพิ่มในเรื่องของพระองค์ใหญ่นะคะหลวงปู่ทวดพระพุทธรูปที่มีความสวยงามพระสังฆจายแล้วก็จะได้ถ่ายเห็นบรรยากาศของหุบเขานะคะเราจะต้องหันมุมในส่วนของการไปถ่ายรูปถ้าไปบรรยากาศตอนเช้าๆก็จะอีกบรรยากาศนึงช่วงบ่ายก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงนะคะคล้ายๆกับถ้าเราไปที่เมืองมรกตก็เช่นกันนะคะเรามีความจะต้องเลือกเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าการเปิดเนี่ยคือเปิดให้ทั้งวันอยู่แล้วช่วงเช้าก็เป็นบรรยากาศของหุบเขาจะมีหมอกนะคะที่สวยงามนะคะช่วงเย็นก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอันซีนที่น่าสนใจหลายๆเรื่องคือถ้าเรารักธรรมชาติอยากสัมผัสธรรมชาติเราต้องเข้าไปที่เมืองมรกตอยากเห็นบรรยากาศของวัดที่มีความเก่าแก่แล้วก็สักการะน่านับถือเราต้องไปที่วัดลำพูราส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของวัดถ้ำโสราชนะคะก็จะมีองค์ของทวดนิลพัทที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะมีความเป็นองค์ที่เก่าแก่ของวัดถ้ำโสราชแล้วก็มีพระนอนนะคะที่อยู่เข้าไปในเขานะคะก็หลายๆส่วนก็คือทุกท่านก็สามารถเข้าไปสัมผัสได้ในเรื่องของความสวยงามแล้วก็น่าจะคือได้มีการส่งเสริมคือจุดนี้ก็คือหลายๆเรื่องคือทางเทศบาลหรือว่าทางชาวตำบลลำพูราเองก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าไปสัมผัสในเรื่องของความสวยงามนะคะค่ะวันนี้นายกหมวยมาอธิบายรายละเอียดแล้วก็ชวนไปเที่ยวนี่หลายที่เลยแล้วก็ทราบมาว่าตอนกิจกรรมเปิดดนตรีในสวนที่เหมืองมรกตลำพูราเนี่ยมีท่านนายอำเภอไปด้วยใช่ไหมคะท่านได้ฝากอะไรไว้บ้างคะท่านนายกท่านนายอำเภอเป็นท่านนายอำเภอปัจจุบันก็คือท่านจ่าเอกสุวัฒน์สัญญาวงศ์เนี่ยค่ะเป็นท่านที่ชอบในเรื่องของบทกลอนนะคะก็เลยให้ท่านได้เขียนบทกลอนให้กับชาวลำพูราว่าเมืองมรกตคือความงามในวันนี้เมืองมรกตคือระวีแห่งความหวังเมืองมรกตคือสุขใจและสุจังเมืองมรกตคือพลังแห่งหัวใจค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านในอำเภอนะคะที่มาเขียนบทกลอนให้กับซึ่งมีความหมายให้กับเมืองมรกตในวันนั้นนะคะแล้วก็อยากจะฝากกำกลอนอีกกำกลอนนึงนะคะสำหรับเมืองมรกตเสน่ห์ลำพูราห้วยยอดนะคะแห่งเมืองน้ำมรกตงามสดใสเงื่อมใสปราการตะการสีบรรจงวาดประดับป่าวนารีงามเคินที่กล่าวชมได้สมงามนะคะอันนี้ก็เป็นคำกรอนที่เป็นความรู้สึกแล้วก็เกิดได้เห็นของความสวยงามของเมืองมรกตอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะแล้วดูจากภาพนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังถ้าหากว่าใครที่ดูทาง YouTube อยู่หรือว่าไลฟ์สดอยู่นะคะลำพูรามหานครเป็นเพจที่เราได้รับอนุเคราะห์มาจากเรื่องของภาพสวยๆแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของเพจประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีเพจของนายกหมวยด้วยใช่ค่ะชื่อเพจอานิสาวินสนนะคะอันนี้ติดตามได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวและในแง่มุมหรือว่าเรื่องของการทำงานหลายๆด้านแล้วก็การส่งเสริมหลายๆด้านก็สามารถติดตามทั้งเพจอนิสาวินสนและชื่อเฟซบุ๊กอนิสาวินสนได้นะคะเพราะว่าเราจะมีการส่งเสริมแล้วก็แนะนำหลายๆเรื่องนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ทางตัวนายกเองก็อยากจะทำในเรื่องของการเน้นเรื่องของการท่องเที่ยว on day trip by นายกหมวยนะคะทุกท่านมาที่ลำพูราติดต่อนายกหมวยมานายกหมวยก็จะพาไปทานอาหารเช้าพาไปชมวัดสวยงามแล้วก็พาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พาในเรื่องของทริปการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จบด้วยการซื้อของกลับบ้านนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมหรือเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าไปสัมผัสโดยนายกหมวยจะเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับทุกท่านได้ค่ะจองค่ะจองได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ เดี๋ยวถ้าเริ่มเปิดทริปวันไหนนะคะบอกด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะชวนพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนเนี่ยจองทริปนี้เลยได้เลยค่ะเป็นทริปแรกเลยนะจะได้เอามาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าดูจากเขาเรียกว่าหน่วยก้านนะไกด์คนใหม่ของลำพูราซึ่งแบบ
มีความสามารถเยอะมากแล้วก็มีไอเดียดีๆเยอะมากเลยแล้วก็มีความคิดที่จะพัฒนาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งตอนนี้เสียงตอบรับจากชุมชนหรือว่าความร่วมมือในชุมชนนี้เป็นยังไงบ้างคะนายกหมวยชุมชนก็คืออยากจะให้ทางตัวนายกเองได้สนับสนุนหลายๆด้านนะคะในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าการส่งเสริมในเรื่องของรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้ตำบลลำบุราเป็นตำบลที่ได้รู้จักมากขึ้นเพราะว่าเรามีสิ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าในเรื่องของความสวยงามหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสุขภาพนะคะของตำบลชาวตำบลลำบุราเนี่ยทุกๆอย่างเราจะส่งเสริมแล้วก็อยากให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขนะคะสิ่งเดียวที่ต้องการก็คืออยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้ตำบลเราเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงในอนาคตแล้วก็มีหลายๆยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะที่จะเข้ามาเที่ยวตำบลลำบุราลำบุรายินดีต้อนรับเสมอค่ะค่ะนี้คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้คุยเยอะๆกับนายกหมวยวันนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เจอกันในงานในกิจกรรมในงานส่งเสริมท่องเที่ยวบ้างเพราะว่านายกหมวยเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปเฉพาะพื้นที่ลำบุรีอย่างเดียวเพราะว่าเหมือนห้วยยอดจัดงานย้อนยุคเมืองเก่าห้วยยอดอย่างเงี้ยนายกหมวยก็อุตส่าห์ไปด้วยไปเหมือนกับช่วยขายของไปช่วยออกร้านคือทำหลายๆกิจกรรมเลยก็เรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนของชาวตำบลลำบุรีเลยนะคะซึ่งก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่ได้มาร่วมกันพัฒนาชุมชนแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มีไอเดียดีๆที่จะใช้พวกย้อนยุคหรือว่าวัสดุธรรมชาติที่แบบดูเก๋ๆนะยุคปัจจุบันนี้มันก็ต้องนำไปสู่ความยั่งยืนใช่ไหมคะท่องเที่ยวแล้วไม่ไปทำลายธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราเปิดหัวไปว่าเรามีเกาะกระดานนะซึ่งติดอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแต่ว่าตรังเนี่ยไม่ได้มีแค่เกาะกระดานมีหลายที่มากๆเลยมีตั้งแต่ลำพูราเอ่ยปากแจ่มห้วยยอดนาหมื่นสีหาดสำราญหรือว่าสิเกาโอ้ยเยอะแยะมากมายย่านตะขาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง10อำเภอของจังหวัดตรังเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นแล้วก็รอการมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวนะเราก็คาดหวังว่าคนที่มาเที่ยวจังหวัดตรังมาเที่ยวเกาะกระดานก็จะแวะไปทานขนมเค้กหมูย่างขนมจีบหรือว่าให้นายกหมวยเนี่ยพาไปเที่ยวนะใช่ค่ะเป็นเหมือนกับว่าทริปพิเศษบายนายกหมวยเลยใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยแจ้งข่าวกันอีกครั้งนึงว่าจะจัดเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมพาเที่ยววันเดย์ทริปอย่างไรแล้วก็ไปมุมไหนบ้างอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้ช่วงของบรรยากาศสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ที่ผ่านมานี่กิจกรรมที่นายกหมวยได้ทำไปนี่ก็ทำไปแล้วใช่ไหมคะทำไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่13เมษายนค่ะก็ได้จัดที่วัดลำบุราแล้วก็ได้รดน้ำผู้สูงอายุนะคะและหลังจากนั้นวันที่14เมษายนก็ได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะมาร่วมกิจกรรมได้เพราะว่าทุกท่านก็รอในเรื่องของการไปมาหาสู่วันครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็เลยได้เข้าไปสวัสดีปีใหม่กับทุกๆท่านนะคะกับชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ที่รอนายกหมวยอยู่ค่ะแล้วก็คงจะมีพี่น้องชาวตำบลลำพูราที่รอฟังเสียงอวยพรปีใหม่แบบไทยๆจากนายกหมวยเพิ่มเติมทางอากาศนะคะเชิญเลยค่ะค่ะก็ในโอกาสประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะดิฉันขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถืออีกทั้งพระเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนทุกคนประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาที่เข้มแข็งขอให้ทุกคนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยและปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงทุกท่านด้วยเทอญค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณท่านนายกหมวยนะคะนายกหมวยอนิสาวินสนท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลลำพูรานะคะซึ่งได้มาร่วมพูดคุยในรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังแล้วก็ชวนทุกท่านได้รู้จักกับ
สน่ห์ของลำพูรานะคะว่ามีเสน่ห์อะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ชวนไปเที่ยวด้วยแล้วขนาดนี้8เดือนเท่านั้นเองนะคะรู้สึกว่ากิจกรรมแบบมากมายแล้วก็คิดว่าอนาคตนี้ก็คงจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพประชาชนเศรษฐกิจในท้องถิ่นหรือว่าการท่องเที่ยวในตำบลลำพูรานะคะก็ขอให้พี่น้องชาวตำบลลำพูราก็ให้กำลังใจท่านนายกหมวยด้วยแล้วกันเผื่อมีโอกาสดีๆก็จะได้ไปทำนี่ด้วยรักข้ามคลองคลองลำพูราระหว่างนะท่ามเหนือแล้วก็ลำพูรานะคะเชื่อมกันจ้ะก็จะมีกิจกรรมที่ว่าจะมีเกิดขึ้นมานะคะไปในปี2566ก็คือลำพูรามินิมาราธอนที่จะเป็นโครงการเฟส2นะคะที่เราจะเกิดขึ้นเพราะว่าจะได้ส่งเสริมในเรื่องของหลายๆด้านนะคะอย่างน้อยก็คือในเรื่องของการกีฬาแล้วก็ในเรื่องของการค้าขายส่วนหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ในอนาคตนะคะขออนุญาตเพิ่มเติมไอเดียนิดนึงได้ไหมคะว่าตรงริมทานตรงสะพานเหล็กเนี่ยมันเป็นพื้นที่2พื้นที่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือฝั่งนี้เป็นนาท่ามเหนือฝั่งนี้เป็นลำพูราแต่ช่วงระหว่างที่รถไฟไม่วิ่งอ่ะพี่จอยว่าถ้าเราจัดเหมือนกับว่าเต้นแอโรบิกแดนนะที่สะพานริมทางนี่จะเป็นไปได้ไหมได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเงี้ยมันดึงได้จริงๆในเรื่องของการเต้นแอโรบิกนี้เราก็จัดที่สวนสุขภาพโดยปกติอยู่แล้วค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาช่วง5โมงเย็นของที่ทางเทศบาลได้จัดนะคะแต่ในส่วนของตรงริมสะพานตรงนั้นอาจจะในเรื่องของสถานที่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยด้วยค่ะในเรื่องของอนาคตก็อาจจะดูเป็นกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆอย่างในเรื่องของการเชฟฟี่เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ก็จะสนใจกันเราอาจจะไปมองจุดในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ในบรรยากาศของสะพานเหล็กเข้ามาส่งเสริมดีกว่าค่ะค่ะก็อาจจะเป็นไหนคะมีอะไรนะคะมีกีฬาชุมชนเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะค่ะกีฬาชุมชนของทางเทศบาลตำบลลำพูราก็จะมีการเต้นแอโรบิกที่มีแอโรบิกที่มีอยู่ทุกจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วนะคะที่ว่าที่จัดขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพอยู่แล้วค่ะได้ค่ะก็เรียกว่ากิจกรรมเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้หลากหลายข้อมูลมากเลยคิดว่าคงจะมีโอกาสในครั้งต่อไปนะคะที่จะเชิญนายกหมวยอนิสาวินสนมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับท่านผอ.ก้อยวาสนาวิโนไทยนะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางด้านของโกเหลือดร.พิทักษ์พงษ์ชัยคดประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตรังและพี่ปีชาพลค่ะที่เป็นฝ่ายควบคุมเสียงระดับภาพให้กับเรานะคะวันนี้จอยและนายกหมวยลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะเต้นไม่ได้เหรอบนสะพานกว่าจะมีคนที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอนานเท่าใดจึงได้มาแต่คนดีก็อยู่กับเราไม่นานโดนแรงเสียดทานหอมจนพายลาใครโง่ไม่เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์